มันอัดหรือยังเนี่ยโอเควิดีโอซีรีส์นี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับrandom variables ทั้งซีรีส์เลยซึ่งจะเน้นไปที่pairs of random variable แล้วก็ random vector รวมไปถึง operation ในการ sum ของsum of random variable ซึ่งไปใช้มากนะเกี่ยวกับเรื่อง law of large number อย่างนั้นเป็นต้นตอนเราพูดถึง random vector ก็จะมีเรื่องของการใช้ matrices เยอะเพราะฉะนั้นคือทั้งวิดีโอซีรีส์ที่จะ cover แต่ว่าสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะขอพูดสั้นๆเรื่อง conditional probabilitydefinition ก็คือว่าถ้าเรามี มี event A กับ B เนาะแต่ทีนี้ event A กับ B เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะในลักษณะที่ว่าถ้าคุณรู้ก่อนว่า B เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะพูดเกี่ยวกับ probability ของ event A เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากกรณีที่ว่าเหมือน B ไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะมันจาก definition ที่เราน่าจะทราบจากหลักการของ probability โดยทั่วไปก็คือว่า probability ของ A given B definition ก็คือ define จากprop ของเหตุการณ์ที่ A กับ B เกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็ถูก normalize ของด้วย probability ที่ B เกิดขึ้นเนาะแน่นอนเจ้าตัวสำหรับตัวนิยามอันนี้ก็จะคือใช้ที่อะไรเอ่ยที่เหตุการณ์ที่ B เกิดขึ้นต้องมีความน่าจะเป็นที่มากกว่า0เนาะถ้า B มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วใช่ไหมA มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่ A กับ B เกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัว simple definition ตรงนี้ก็จะมีapplication มากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่างง่ายๆด้วย sequential experiment อย่างนี้ขอยกตัวอย่างที่เป็นใน communication เลยแล้วกันสำหรับ EE เรานะตัวอย่างนี้ก็จะถูกยกค่อนข้างบ่อยมากอันนี้เป็นเรื่องของการส่งสัญญาณ binary นั่นก็คือสัญญาณอะไรเอ่ย0 1นี่ก็คือฝั่ง input นะทีนี้ในโมเดลนี้การส่งสัญญาณเนี่ยนะ เกิดขึ้นแบบ randomนั่นก็คือบางทีคุณก็ส่งบิต0บางทีคุณก็ส่งบิต1ส่งด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ p สมมุติส่งบิต1นะด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ p เพราะฉะนั้นของ0ก็เป็น1ลบ p ทีนี้เวลาคุณส่งเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า คุณจะส่งผ่าน channel อะไรสักอย่างตัวกลางอะไรสักอย่างสำหรับคนที่เรียนเรื่อง communication เนาะทีนี้ไอ้ตัว channel พวกเนี้ยค่ะเวลาผ่านมีเดียมไปบางทีมันมีการ distort เนาะคุณส่งบิต0ไปอ่ะตอนรับมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้รับ0ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นตอน given ว่าส่ง0ไปเนี่ยนะ given ว่าส่ง0ในกรณีนี้ขารับเนี่ยคุณก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะรับเป็น0หรือ1อันนี้เข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมส่งเวลาส่งแล้วสัญญาณมันผิดเพี้ยนไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น property เป็น characteristic ของตัวกลางตัว channel ที่คุณส่งไปในตัวอย่างเนี้ยเรามีอะไรเรามีสมมุติฐานนะว่าถ้าคุณส่งบิต0เอาใหม่ถ้าคุณส่งบิตใดๆมานะความน่าจะเป็นที่คุณจะรับผิดเนี่ยรับสัญญาณที่ผิดมีค่าเท่ากับเอฟซิลอนตัวเอฟซิลอนเนี้ยเป็นอะไรเอ่ยเป็น conditional probability ที่อะไรที่ถ้าคุณรู้ก่อนนะที่ถ้าคุณรู้ก่อนถ้าคุณรู้ก่อนว่าinput ส่งมาเป็น0แต่ว่ารู้ก่อนใช่ไหมอันนี้คือ given แต่ว่า output เนี่ยถูกรับเป็นอีกบิตนึงซึ่งไม่ตรงกับบิตที่ส่งมานั่นก็คือถ้าส่ง0ก็เป็น1อย่างนี้เป็น assumption ว่าเรารู้ conditional probability ที่การรับสัญญาณเนี่ยรับผิดพลาด given ว่าสัญญาณส่งที่ส่งมารู้ว่าเป็นค่าหนึ่งใน example นี้คือ epsilon เนี่ยเป็นค่าที่ให้มาโอเคไหม assume ว่า conditional probability อันนี้รู้ดังนั้นแน่นอนไอ้ epsilon นี้เขาใช้ epsilon ก็แบบเป็นค่าน้อยเนาะโอเคเพราะฉะนั้น conditional probability ที่คุณจะรับสัญญาณได้ถูกใช่ไหมก็คือเป็น1ลบเอฟซิลอนดังนั้นอ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้าคุณส่ง1มา given ว่าส่ง1
conditional probability ที่คุณรับผิดนะรับได้ผิดนั่นก็คือรับเป็นบิด0ก็คือโมเดลให้เป็นเอฟซิลอนเหมือนเมื่อตะกี้นี้เนี่ยตัวอย่างสกีมง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการบอกว่าเรา apply ใช้ conditional probability อย่างไรนะก็คืออย่างนี้ถูกไหมสูตรก็คือเมื่อกี้เนาะดังนั้นเราสามารถ characterize ตัวจากตัวอย่างนี้ characterize หา probability ของเหตุการณ์ต่างๆนะนั่นก็คือตัวอย่างแรก probability ที่อะไรเอ่ยส่ง0ส่ง0และก็รับ0มันก็จะต้องเป็นอะไรเอ่ยตามสูตร p อะไรเอ่ย p a 0 given b 0เอ้ยโทษที a ต้องเป็นฝั่ง givenp b 0 given a 0คูณอยู่กับอะไรเอ่ย p a 0อย่างนี้ถูกต้องไหมเอ่ยอันนี้คือการ apply ใช้ conditional probability ตรงนี้คือค่าที่อะไรเอ่ยค่าที่บอกว่าให้มาจากสมมติฐานของ example นี้นะนั่นคือ conditional probability ที่รับได้ถูกตามที่ส่งนั่นคือ1ลบ epsilon ต่อมา p ของ a 0อันนี้ก็ต้องมาจากหมายถึงว่าในตัวอย่างนี้คือสมมุติว่ารู้สมมุติว่ารู้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นส่วนหนึ่งของอะไรล่ะตอนที่คุณ formulate ปัญหานี้ว่าไอตอนที่คุณส่งบิต0กับส่งบิต1เนี่ยคุณส่งด้วยความน่าจะเป็นที่ไม่เท่ากันเนาะและป๊อปของการส่ง0ก็คือเท่าไหร่1ลบ p อย่างนี้เป็นต้นก็คูณกันก็จะเป็นปริมาณนี้เราจะสนใจอะไรนะในทางแอปพลิเคชันเราก็น่าจะสนใจ2 event นี้มั้ยส่ง1ได้1ส่ง0ได้0เนาะอันนี้ก็คือเหมือนดูอะไรเอ่ยดูเหมือนดูในเชิง accuracy แต่แน่นอนก็ดูปริมาณนี้คืออะไรเอ่ยถ้าดู2ปริมาณนี้ก็เป็นปริมาณที่บอกว่าอะไรนะความน่าจะเป็นที่เราส่งผิดถูกไหมซึ่งส่งผิดก็จะมีอยู่2กรณีส่ง0แล้วดันรับเป็น1กับส่ง1แล้วดันรับเป็น0เพราะฉะนั้น quantify พวกนี้ quantify ได้หมดเลยก็ขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ย epsilon ที่ให้มากับ p ที่ให้มาเจ้าตัว conditional probability เนี่ยนะก็ถูกนำไปใช้ define ใน total probability ซึ่งมีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้เป็นอะไรที่ common sense มากเลยนะเดี๋ยวถ้าคุณดูคุณก็จะแบบโอ้นี่เป็น theorem ใช่เหรออ่ะคืออย่างนี้มันมีเหตุการณ์ b1 b2 and bn เหตุการณ์พวกนี้ มัน mutually exclusiveexclusive ในลักษณะไหนก็คือถ้าเหตุการณ์ทุกตัวรวมกันเนี่ยรวมกันแล้วมันก็จะยูเนียนกันกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นไอ้เจ้าตัวsample space ทั้งหมดโอเคไหม ทีนี้ไอ้ event A ที่คุณสนใจนะ event A ที่คุณสนใจเป็นเหตุการณ์อะไรสักอันหนึ่งที่คุณสนใจนะทีนี้ A เนี่ยมันเท่ากับอะไรเอ่ยA intersect กับ S ถูกไหม S คือเป็น sample space ทั้งหมด A คือเป็นแค่ particular event ที่คุณสนใจเนาะทีนี้ก็หลักการทางเซตทั่วไปถูกไหม S คือ B เป็น union กันถ้าคุณเอา A มา union เอ้ยมา intersect กับทั้งหมดนี้ถูกไหมมันก็ต้องเป็น A intersect B 1 A intersect B 2 A intersect B n แล้วก็เอาทั้งหมดมาทำไมunion กันนะทีนี้ไอ้แต่ละอีเวนต์ตรงเนี้ยมันทำไมกันเอ่ยมัน disjoint กันถูกไหมคำว่า disjoint มันก็คือมันไม่ overlap กันเพราะฉะนั้นจากที่เราทราบเนาะถ้าเรามีอีเวนต์ที่มัน disjoint กัน probability ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเอามาบวกกันได้เลยหวังว่าทุกคนคงจำได้เนาะจำได้ไหมเนี่ยจ้ะถ้า A กับ B disjoint กัน pop ของ A intersect เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะสมมุติคุณมีแบบนี่ sample space A กับ B อย่างเงี้ยเป็น event ที่ disjoint กันก็ป๊อปเอามาบวกกันได้เลยแต่ว่าถ้าอะไรเอ่ยถ้า A กับ B มีส่วนที่ overlap กันอย่างเงี้ยต้องอะไรเอ่ยป๊อป A union B ก็ต้องมีส่วนลบของ A intersect B ไปถูกไหมโอเคดังนั้นก็เลยนำมาสู่ตรงนี้จ้ะสูตรที่เขามางี้นะทีนี้ไอ้ PA intersect BK แต่ละเทอมเนี่ยเราก็ใช้อะไรเอ่ย conditional probability ได้ถูกปะนั่นก็คือถ้าเกิดเรารู้ว่า bk แต่ละตัวมันเกิดขึ้นก่อนตรงนี้ก็กลายเป็น ba given bk คูณกับ probability ของ bk สูตรนี้เขาก็เลยเรียกว่า
เรียกมันว่าเป็นอะไรเอ่ย total probability โอเคไหมอ่ะลองดูตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่างนี้หรอเอาตัวอย่างเอาพูดถึงเบสรูเลยดีกว่าไม่ต้องตัวอย่างละนะขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเบสรูเนี่ยหรือเบสทีอเรมนะก็เป็นกฎของเบสกฎของเบสเนี้ยเป็นการเรียกว่าถ้าพูดสั้นๆก็คือว่าเป็นการ express conditional probability ของ a given b ในรูปของ probability ของ b given a นะ base ของ rule คือหมายถึงว่านี่ถ้าพูดให้เห็นชัดๆตรงนี้ก่อนก็คือว่าตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ของ a given b ใช่ไหมมันสามารถ express ได้เป็น conditional probability ของเหตุการณ์ที่สลับกันตัว given ที่สลับกัน base rule เนี่ยแทบจะไม่ต้องท่องเลยจ้ะเพราะว่ามัน natural มากนะ b prop ของ b a given b คืออะไรเอ่ยถ้าตามนิยามก็คือ a intersect b หารด้วย pb ใช่ไหม prop ของ b แต่เรารู้ว่า prop ของ a given b a intersect b ก็เขียนได้อีกรูปหนึ่งก็คือเขียนกลับใหม่กลับให้เป็น b given a คูณกับ prop ของ a แทนนั่นคือเป็นสิ่งที่ตามมาที่เรียกว่า base rule celebrated base rulePทีนี้แบบว่ามันดูทริเวียลในแง่สูตรเนาะทำไม rules นี้ถึงมีความสำคัญเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างต่อไปนะขออธิบาย terminology นิดนึงว่าไอ้ pop a ตรงเนี้ยจ้ะเขาจะเรียกว่า prior probability นะ pop ของ a given b ซึ่งเป็นส่วนตรง output ที่เหลือตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า posterior probability prior probability จริงๆต้องใช้คำว่า prior probability ก็ได้นะใช้แบบ adjective ก็ได้เนาะ priori ก็เป็นคำนามเนาะตรงนี้ก็คำว่า posterior จะกดถูกไหมเนี่ย posterior ก็ใช้เป็น adjective ก็ได้คำว่า prior นี่แปลว่าก่อนใช่ไหมมันแปลว่า prop a นี่หมายว่าโอ้ยก่อนที่คุณจะสังเกตอะไรก็ตามในคอนเทกต์นี้คือก่อนที่คุณจะไปสังเกต event b หรืออะไรก็ตามเนี่ย a ตัว a เนี่ยมี probability เป็นอย่างไรนะเขาก็เลยเรียก pa prop a ว่า priorPop A given B ทำไมเรียกว่า posterior post แปลว่าทีหลังเนาะมันก็เลยแปลว่าอ้าวหลังจากที่คุณ observe B แล้วเนี่ยหลังจากรู้แล้วว่า B มันเป็นอย่างนี้นะมัน outcome เป็นอย่างนี้เนาะแล้ว A ล่ะ Pop A เป็นอย่างไรนะ Pop A given B ก็เลยมีชื่อเรียกแบบนี้โอเคทีนี้ base rule เนี่ย base rule หลังจากที่มีหลังจากที่เราทราบ total probability ตรงนี้เนาะก็สามารถหยิบตรงนี้มาอะไรเอ่ยหยิบมา apply ได้เช่นเดียวกันนะก็ extend เนาะเพราะฉะนั้น pop ถ้าคุณมี sample space s ถูกไหมแล้วก็ a1 a2 an เป็น partition เป็นเหตุการณ์เนาะเป็น event ที่เป็น partition ถ้าเป็นคำว่า partition นี่คือคุณต้องเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรเป็นอีเวนท์ที่มันดิสจอยกันนะ1มันดิสจอยกันแล้วมันประกอบร่างกันยูเนียนกันมันต้องเป็น S พอดีโอเคไหมก็คือยูเนียนของ AK เท่ากับ S นะโดยที่อินเตอร์เซ็กของมันก็คือเป็นเซตว่างโดยทด เป็นเซตว่างดังนั้นนะเมื่อใช้เบสรูเนี่ยก็คือ pop AIgiven b ก็เป็น pop b given ai คูณ p คูณ pop ai ข้างล่างหารด้วยอะไรเอ่ยข้างล่างหารด้วย pop b ถูกไหมแต่ pop b ก็คือใช้อะไรเอ่ยใช้ total probability ในการหาอันนี้คือ base rule ขอยกตัวอย่างง่ายทาง communication ก่อนละกันเนาะแล้วเราจะได้จะได้ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งอ่ะกลับมาที่นี่ใหม่อย่างเดิมนะ binary channelตัวอย่างเดิมเลยส่งสัญญาณที่เป็น binary ผ่าน channel อะไรสักอย่างหนึ่งส่ง0กับ1นะทีนี้อย่างที่บอกไอ้เจ้าตัว channel เนี้ยจะมีความก่อให้เกิดความผิดพลาดในการส่งซึ่งความผิดพลาดนั้นเนี่ยบอกเป็นในเชิง probability เพราะว่าไอ้ความผิดพลาดในการส่งเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบ random ไงบางทีส่ง0ไปก็รับ0ได้จริงๆเนาะเพราะเรา characterize ความผิดพลาดตรงนั้นในเชิง probability นั่นคือ probability ในการส่งผิด
อ่ะ given ว่ารู้ว่าส่งอะไรมา conditional probability ในการส่งผิดคือเป็น epsilon เนาะแล้วค่า epsilon นี้ common sense มันควรจะทำไมอ่ะมันควรจะมากกว่า1ส่วน2หรือ1ส่วนหรือน้อยกว่า1ส่วน2นะเราก็หวังว่าหมายถึงว่าในทางถ้าไปทางเรียลลิสติกหน่อยก็ต้องคิดว่าเอฟซิลอนนี้ต้องน้อยกว่า1ส่วน2สิถูกไหมเพราะว่ามันเป็น conditional probability ในของการที่ส่งผิดถูกไหมทีนี้มาลองดูกันหน่อยตัวอย่างนี้นะสมมุติว่า AI เป็น event ที่เราส่ง input เป็น i ใช่ไหม i เป็น0กับ1เนาะส่วน BI เป็น event ที่ตัวรับเนี่ยนะเป็นตัวรับเป็น i นะไอตอนส่งเนี่ยส่ง0กับ1ตัวอย่างนี้assume ซึ่งจริงๆคุณจะกำหนดเป็นอะไรก็ได้นะเขา assume ว่า input เนี่ย equally likely to be 0 or 1 equally likely ก็แปลว่าอะไรเอ่ยก็คือความน่าจะเป็นในการส่ง0กับ1นั้นเท่ากันนั่นก็คือ1ส่วน2เนาะตรงนี้ก็คือเป็นการบอกมานั่นเอง pop a ส่ง0ก็เป็น1ส่วน2 pop ของ a 1ก็เป็น1ส่วน2เนาะ Bayes rule Bayes rule ในที่นี้นะทีนี้คือในทางแอปพลิเคชันมันจะอย่างนี้ถ้ามันเป็นการเรื่องส่งรับสัญญาณเนาะที่เราเรียกว่า input output ในที่นี้ตรงนี้ขาส่งใช่ไหม transmit กับ receive ในทางแอปพลิเคชันแน่นอนฝั่งรับคำว่ารับก็คือเรารับสัญญาณแปลว่าอะไรเรา observe สัญญาณได้ว่าสิ่งที่เราวัดได้คือ b ถูกไหมเอ่ยดังนั้นการ apply Bayes rule ใน context นี้มันคือเป็นการสนใจ event อะไรเอ่ย pop ของ AI given bj คือหลังจากที่เรา observe bit ที่เรารับมาแล้วเนี่ยมันส่งอะไรมานะนั่นคือคำถามในแอปพลิเคชันนี้เข้าใจไหมวันสำหรับการยกตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจ conditional probability ของการที่เมื่อเราเห็นแล้วว่า bit 1มันถูกมันรับมานะว่าเราฝั่งรับเนี่ยรับมา bit 1 probability ที่ตอนส่งจะเป็น0เป็นเท่าไหร่ทำไมเราสนใจคำถามนี้ป๊อปนี้ก็เพราะว่านี่มันเป็นการบอกความผิดพลาดไงความน่าจะเป็นของการส่งผิดพลาดนะอ่ะเราก็บอกว่าอ๋อไหน apply Bayes rule สิ apply Bayes rule นั่นก็คือเรากลับกันถูกไหมอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นได้จากการหาป๊อปของ B1 given A0 คูณกับป๊อป A0 หารด้วยป๊อป B1 แล้วทำไมถึงอยากใช้ apply Bayes rule ล่ะก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอย่างแรก conditional probability ตรงนี้นะอย่าลืมว่านี่มันเป็น conditional probability ที่กลับกันใช่ไหมกลับกันกับไอตัว posterior อย่าลืมว่า conditional probability ตัวนี้ไอตัวสีเหลืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็น characteristic ของ channel เป็น part of assumption ใน example นี้นั่นก็คืออะไรเอ่ย probability ที่ส่ง0มาแล้วรับ1คือ probability ที่รับผิดถูกไหมเป็นอะไรเอ่ยเป็นเอฟซิลอนเอ๊ะใช่ไหมเราใช่สมมุติเป็นเอฟซิลอนส่วนป๊อปของ A0 นั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอะไรเอ่ยของแอสซัมชันเหมือนกันก็คือรู้ก่อนว่าตอนส่งเนี่ยส่งมาแบบ equally likely ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย1ส่วน2ส่วนข้างล่างหามาจากไหนอะไอป๊อป B1 ก็หามาจาก total probability ค่ะพร็อพของการรับ B1 เนาะ total probability เขาบอกว่าไงอะถ้าจะรับว่าบิต1ได้มันก็มีแค่2เคสเคสแรกคือส่ง0มาแล้วรับ1กับอีกเคส1ก็คือส่ง1มาแล้วรับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เคสแรกส่ง0มาแล้วรับ1มันก็คือเป็นป๊อปที่รับ1 given 0คูณกับป๊อปส่ง0กับอีกเคส1ก็คือป๊อปที่ส่ง1กี่เป็นส่ง1ก็รับ1จริงๆด้วยแล้วคูณกับป๊อปที่ส่ง1ก็แทนค่าเข้าไปคำนวณออกมาปุ๊บก็เท่ากับ1ส่วน2ก็เท่ากับอะไรเอ่ยเนี่ยก็มาแทนค่าแทนค่าแทนค่าก็ออกมาเท่ากับเอฟซิลอนพอดีเนาะจากเบสรูตรงนี้เราก็ได้ว่า posterior probability suggest ว่าการที่ถ้าเรา observe bit 1เนี่ยความน่าจะเป็นที่จริงๆเราส่ง0เนี่ยนะเท่ากับ epsilon
เนาะดังนั้นเราจะ justify ยังไงต่อก็ขึ้นอยู่กับไอ้ค่า epsilon เนี้ยถ้า epsilon นี้น้อยกว่า1ส่วน2ถูกไหมก็แปลว่าอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้าเพราะว่าถ้าเรารับได้1ใช่ไหมถ้าเรารับได้1ความน่าจะเป็นที่จริงๆมันส่ง0มาเนาะก็น้อยกว่า1ส่วน2น้อยกว่าไอ้ 50% เนาะโอเคนี่คือตัวอย่าง apply ง่ายๆของBayes rule อีกสักนิดเดียวเท่านั้น10นาทีอาจารย์จะขอยกตัวอย่างในแอปพลิเคชันของ Bayes rule หรือ Bayes theorem ถ้าก็ขอ sketch ง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะโอเคเราจะเห็นว่าในทางแอปพลิเคชันเราเนี่ยมันจะมีอย่างนี้มันจะมีขอใช้ตัวแปลว่า y กับ x แล้วกันเนาะตัวแปลกับ y กับ x เนี่ยเป็นอย่างนี้ละกันคือy เนี่ยเป็น response ที่เราสนใจเนาะเป็นตัวแปรที่เราสนใจพฤติกรรมมันอะไรสักอย่างส่วน x เนี่ยเรามักจะมองมันว่าเป็นแบบเป็น input ของ y เป็น predictor ของ y sub machine learning ก็คือแบบเป็น feature ของมันตัวค่าของ x เนี่ยคือค่าที่แบบเป็น factor มี influence อะไรบางอย่างกับ y เนาะตัวอย่างในวันนี้ขอยกตัวอย่างอะไรดีทีนี้เรากำลังจะพูดถึงแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเรียกว่า classification ละกันเนาะคำว่า classification นี้คืออย่างที่คนรู้นะอ๋ออยากจะ classify data ออกมาเป็น k class ด้วยกันอ่ะในที่เนี้ยใน classification แบบเนี้ยก็คือ response y ของคุณอ่ะมันมีค่าเป็นไปได้จำนวน finite เท่ากับ k class นึกออกปะอย่างตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะอุ๊ยง่ายๆก็ได้อ่ะเกรดนักเรียนเกรด A B C D ก็ได้นึกออกไหมอะไรเอ่ยเป็นตัว driver response ของตัวแปร response เนี้ยที่จะถูก classify เป็นเกรด A B C D common sense ก็คือ performance ของผู้เรียนตัว x ใช่ไหม x คือ performance ของผู้เรียนตัวอย่างนี้อาจจะไม่ดีเพราะว่าตัวอย่างนี้ไม่ใช่ตัวอย่าง random เนาะเพราะว่ามันทุกอย่างมัน deterministic ถ้าคุณเกรดคะแนนเกิน 80% อะไรเงี้ยคุณก็ต้องได้เกรดเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณพูดถึงตัวแปร x เป็นตัวอื่นไงสมมุติถ้าอาจารย์บอกว่า x คืออะไรดีอะไรจะมีผลกับเกรดนักเรียนสมมุติถ้าเราไม่เอาคะแนนเนาะอาจารย์อาจจะบอกว่าสมมุติถ้า y เป็นอันนี้ก็ได้y เป็นเกรดของอะไร EE 401สมมุติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปเอา x คือคะแนนของอะไรเดียของคะแนน pop stat แล้วกันโอเคไหมอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นว่าอ๋อตัวแปร input x กับ y เนี่ยมันมีความแบบมันเชื่อมโยงกันนะ x เนี่ย explain อะไรบางอย่างเกี่ยวกับ y แต่มันไม่ได้ fully deterministic เพราะว่าคนที่ได้ pop stat a ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้401ได้ a อย่างนี้เป็นต้นถูกไหมอ่ะขอยกตัวอย่างที่มันน่าจะ make sense แล้วก็ relatable กว่านี้นะเอาตัวอย่างง่ายๆการทำ classification เนี่ยแน่นอนมันทำได้ทั้งหมด k class เนาะถ้าคุณทุกคนอาจจะเคยได้ยินขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็น2 class แล้วกัน k เท่ากับ2นั่นก็คือเขาก็จะ label ตัว x นะว่า class 1ว่าเป็นเลข0กับเลข1โดยที่ไปเข้าใจกันเองว่า meaning คืออะไรสมมุติว่าอาจารย์กำลังจะอะไรดีอ่ะสนใจอะไรดีอ่ะโควิดแล้วกันนะโควิดนั่นคือสถานะของคนไข้ว่าเป็นโควิดหรือว่าเขา normal โอเคไหมตัวแปร x ในที่นี้เอาอะไรดีอ่ะตัวแปรอะไรที่มันน่าจะ explain condition ของโควิดนะแน่นอนมี predictor หรือ x ตัวนี้เป็นได้หลายตัวแปรเป็น vector ได้เนาะขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็น predictor ตัวเดียวแล้วกันเอาอะไรดีอาจจะไม่ fully นั่นนะอาจจะเป็นเดี๋ยวนะมันสะกดยังไงนะออกซิเจนในเลือดใช่ไหมระดับออกซิเจนในเลือดทุกคนรู้ว่า x เนี่ย explain condition ของโควิดได้แต่ว่าก็มีความไม่แน่นอนตรงนั้นอยู่ถูกไหมถ้าอะไรนะถ้าระดับออกซิเจนต่ำใช่ไหมถ้า x ต่ำเกินเท่าไหร่ไม่รู้ว่าตามข่าวกันหรือเปล่าต่ำกว่า 90%ยกตัวอย่างนะก็มีความเชื่อมั่นว่าเอ๊ะ y น่าจะเป็น1หรือเปล่าถูกไหมทีนี้มันเข้าเรื่องของเรายังไงเข้าเรื่องของเราอย่างนี้ก็คือว่าถ้าอาจารย์พูดถึง goal สุดท้ายก่อนมันคืออะไรรู้ไหม goal สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องมี sample ของ x มาไงนั่นคือ data สมมติว่า x 1คือค่าออกซิเจนของคนที่1เงี้ย sample ที่1อันนี้คือออกซิเจนของ sample คนที่ n ถูกปะ
คุณก็อยากเอามาแกล้งแกล้งแกล้งอะไรบางอย่างเนี่ยคุณกำลังจะ develop คำว่า classifier ใส่ x เข้ามาแล้วคุณต้องอะไรเอ่ยคือคุณจะต้อง predict class เขาให้มาสมมติถ้าค่า O2 อันนี้94อย่างเงี้ยนะคุณจะคิดว่าไอ้เจ้าตัว y hat เขาควรจะเป็นอะไรที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้ก่อนจริงๆมันไม่ค่อยอะไรนะคือเป็น example เนาะอย่างตอนใน practice ตอนนี้คือเขา set threshold กันใช่ไหมว่าต่ำกว่า90เป็นแต่ว่าในตัวอย่างนี้กำลังจะพูดถึงว่ามันมีกลไกทาง statistical model แบบนี้จ้ะว่าเวลารับค่า x ที่เข้ามาคุณใส่กล่องอันนี้แล้วคุณจะ predict y hat ออกมาคราวนี้ไอ้ตรงไอ้กล่องอันนี้จ้ะเขาทำกันยังไงก็คือเขาก็ทำกันอย่างนี้หนึ่งเริ่มจากอะไรเอ่ยเริ่มจากว่าเวลาคุณจะสนใจ y เนี่ยนะคุณจะต้องมี assumption อะไรบางอย่างอย่างแรกก็คือว่าเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เลยมี prior distribution นี่กี่โมงแล้วเที่ยงเนาะนั่นก็คือคุณต้องมี prior distribution ของ y นั่นคือคุณต้องรู้ profile y pop ของ y เท่ากับ0กับ pop ของ y เท่ากับ1เนี่ยเป็นอะไรคำว่า prior distribution ในที่นี้อย่างที่บอกไปแล้วเนาะก่อนที่คุณจะ observe อะไรเลยเนี่ยก่อนที่จะมานั่งดูออกซิเจนหรือนู่นนี่นั่นเลยไอตัวอย่าง sample ไอประชากรของคนไข้ทั้งหมดเนี่ยมันมีสัดส่วนคนที่เป็นโควิดเท่าไหร่ล่ะเนาะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างแบบสมมุติยกตัวอย่างนะแบบจุด01อะไรเงี้ย2นะสิ่งที่มันปริมาณที่มันเกี่ยวข้องปริมาณที่มันเกี่ยวข้องก็คือconditional probability คุณรู้ว่าทีนี้ในเมื่อสมมุติถ้าเราแบ่งประชากรโทษทีแบ่ง population ออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมแบ่งเป็น2กลุ่มไอ้กลุ่มโควิดกับกลุ่ม normal เนี่ยนะการที่คุณกำลัง develop classifier นั่นคือคุณกำลังรู้ความสัมพันธ์ของ x กับ y ในแต่ละ class ถูกไหมนั่นคือหมายถึงว่าอย่างไอ้เขาคนที่เป็นโควิดเนี่ยเนาะกับไอ้คนที่เป็น normal ที่คือสีเขียวไอ้คนที่มันเป็นโควิดเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีการกระจายตัวนะอาจารย์ใช้ F1 แล้วกันมีการกระจายตัวของ x เป็นอย่างไรความหมายนี้ก็คือว่าถ้าคนไข้ที่เป็นโควิดอ่ะไอ้โปรไฟล์ของค่าออกซิเจนเขาอ่ะนึกออกปะเอ้ยมันมีการกระจายตัวเป็นฮิสโตแกรมเป็นการกระจายตัวฟังก์ชันแบบ probability density function อย่างไรซึ่งแน่นอนมันจะต้องต่างกันถูกไหมมันควรจะต่างกันกับโปรไฟล์ของคนที่ธรรมดาคือถ้ามันไม่ต่างกันเลยแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเก็ตไหมคือถ้าโปรไฟล์ของสองฟังก์ชันนี้ไม่ต่างกันเลยก็แปลว่า x นี่มีจริงๆแล้วมันย้อนแย้งกับการที่คุณคิดว่า x มันจะ explain y ถูกไหมอาจารย์ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าคนเป็นโควิดเนาะระดับออกซิเจนน่าจะต่ำใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่ามันอาจจะกระจายตัวอย่างนี้ได้ดีไหมมี mean แบบค่านี่ x มี mean คือค่าต่ำๆแต่ถ้าเป็นโควิดอ่ะการกระจายตัวเนี้ยมันน่าจะทำไมเอ่ยเป็นสีเขียวซึ่ง mean shift ไปค่าแบบว่า E95 ตัวอย่างนะถูกไหมแล้วก็ไอ้นี่อาจจะแบบจริงๆโควิดนี่อาจจะไม่จำเป็นต้องต่ำใกล้ศูนย์ก็ได้เนาะอาจารย์ขอแบบเอาให้มันอันนี้ขอบอกเลยว่าไม่รู้เนาะว่าถ้าโควิดมันจะเลขเท่าไหร่นี่ยกตัวอย่างประกอบเฉยๆนะสมมุติถ้าโควิดอาจจะแบบอะไรล่ะ60อะไรเงี้ยโอเคไหมทุกคนเก็ทนะอันนี้คือ F1 อันนี้คือ F21กับ2คือสิ่งที่ user หรือคนที่ทำโมเดลอะค่ะเขาต้องอะไรล่ะเขาต้อง assume ขึ้นมา justify ขึ้นมาอันนี้คำว่า assume ขึ้นมาก็คือว่าแล้วมันเป็นอะไรเป็น distribution อะไร parameterize ด้วยอะไรสิ่งที่มันจะมาอยู่บนที่มันจะมายุ่งกับ base rules ก็คืออะไรล่ะในทางแอปพลิเคชันใช่ไหมเราบอกว่าคนที่ทำหน้าที่เป็น classifier คือกล่องเนี่ยนะเป็น math model จ้ะพอฝั่งที่คุณจะทำการ classification ปุ๊บมันจะกลับกันก็คือว่าสิ่งที่คุณ observe คือใครอะ observe คือ x ถูกไหม
X จะกลายเป็น observation จะกลายเป็น event ที่คุณสังเกตดังนั้นคนที่ทำหน้าที่เป็น classifier คือคนที่ต้องการ predict ว่า Y จะไปอยู่คลาส1 given ว่าเลข X อะไอค่าออกซิเจนของคุณอะเป็นเลขนี้นะเนี่ยแหละคือหน้าที่ของ classifier อาจารย์พูดอย่างนี้อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือ classifier มันมีหลายชนิดค่ะมันแบบว่าถ้าใครแบบทำไอ้พวก machine learning ก็จะรู้เนาะอ๋อใช้ neural net ใช่ไหมใช้ logistic regression นะสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดตรงเนี้ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งของ classifier เฉยๆนะbase classifier เนาะก็บอกว่าถ้าคุณรู้ปริมาณไม่ใช่2ถ้าคุณรู้ปริมาณเนี้ย pop ของ y เท่ากับ1 given ว่า x เป็นเลขอันนี้ถ้าเขียนให้ถูกแบบ pop ก็คือว่าตัวแปร variable x ใหญ่เท่ากับ x เล็กแต่ว่าเขียนให้มันเข้าใจก็เขียนอย่างนั้นคือถูกทั้งแมทนะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นเลข93อย่างนี้แล้วกันนะเขียนแบบเรียลลิสติกอ่ะสมมุติถ้าไปวัดออกซิเจนมาได้93ใช่ไหมคำนวณป๊อปอันเนี้ยได้เท่าไหร่ซึ่งมันต้องเป็นคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันเนาะอย่างเช่นจุด65อันนี้จุด35นะถ้า classifier ทำหน้าที่คำนวณมานี้ได้ปุ๊บ user ก็ interpret ผลตึ้งๆๆๆๆ interpret ผลแล้วก็บอกว่าอะไรแกร่งโอ้มีความน่าจะเป็นมากกว่านี่ที่จะเป็นโควิดใช่ไหมงั้น predict ละกันว่าเขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ตรงเนี้ยค่ะรู้ฟังก์ชันตรงเนี้ยรู้ฟังก์ชันตรงนี้เนาะไม่ว่าคุณจะแทน x เป็นอะไรนั่นก็คือเป็นการ develop การทำหน้าที่ของ classifier ดังนั้นแล้วไอ้ตรงนี้มันจะมาจากไหนอะเราก็แกะต่อเลยเนาะใช้ base ดูตรงนี้เนี่ยเป็น row ที่ base ไอ้เจ้าตัว base เขาจะทำหน้าที่อะเราก็บอกว่า pop ของ y เท่ากับ1 given ค่า x ถ้าใช้ base ดูก็ต้องเป็นอะไรอะเป็นอะไรเอ่ยก็ต้องกลับกันถูกไหมกลับ event ก็คือเป็น pop ซึ่งพอดีอาจารย์ใช้ pdf แทนนะ pop ของอะไรเอ่ย x ใช่ไหมgiven ว่า y เป็น1ถูกไหมเอ่ยคูณด้วย pop y เท่ากับ1หารด้วยอันนี้ขออนุญาตลบไปตัวนี้ไปก่อนซึ่งคำนวณได้ด้วยทำนองเดียวกันหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยอะไรเอ่ยตรงนี้ต้องหารด้วย f x ถูกไหมซึ่งอันนี้อาจารย์ใช้ f 1เนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า y นี่คืออันนี้คือ given ว่า y เป็น1ใช่ไหมอันนี้ก็เลยเป็น f 1แต่คราวนี้ fx คราวนี้ fx fx x x นี่คืออะไรตัวแปร x ทั้งหมดถูกไหมโทษทีไม่ใช่คือเป็น marginal pdf ของตัวแปร x ตรงข้างล่างนี้มันก็ใช้อะไรเอ่ยก็ใช้หลักของ total probability อย่างเมื่อกี้นั่นก็คือว่าอะไร fx ก็จะต้องมาจากอะไรเอ่ย f 1 x y given ว่า y เท่ากับ1คูณอยู่กับ popy เท่ากับ1บวกกับ f 2 x ใช่ไหม given y เท่ากับ0 pop ของ y เท่ากับ0ตรงนี้นี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละใช้อะไรเอ่ยใช้ base rule แล้วเราคำนวณได้หรือเปล่านะนี่ก็มาดูก็อย่างที่บอกเนาะว่าคำนวณได้ไหมคำนวณได้สิเพราะว่าอะไรเอ่ยขอเลเวลนะตรงนี้ prior ใช่ไหมที่เราเรียกว่า ที่เราเรียกว่า prior distribution เป็นสิ่งที่ เราควรจะ assume เราต้อง assume อ่ะเป็นส่วนหนึ่งของ assumption ถูกไหมสองไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวสีชมพูเนี่ยนะก็คือโทษทีมีเสียงบอกอะไรนะ conditional probability ของ x ของ predictor givenว่า y belong to class อะไรอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของ modeling ที่คุณต้อง assume ขึ้นมาเนาะ อันนี้สีชมพูให้มันไปด้วยกันพอคุณแทนค่าสีเหลืองกับไอ้สีชมพูนะก็อย่างที่บอกคุณก็จะได้อะไรเอ่ยคุณก็จะได้ posterior probability หลังจากที่สังเกตค่า predictor ค่า feature แล้วใช่ไหมคุณก็คำนวณค่า pop y เท่ากับ1ได้ซึ่งคำนวณ pop y เท่ากับ1ได้ก็จะรู้ว่า pop ของ y เท่ากับ0 given x เป็นอะไรถูกไหมเพราะว่ามีแค่2 class อย่างนี้เป็นต้น
แน่นอนอย่างตัวอย่างที่รูปเนี้ยนะถ้าไอ้เจ้าตัว conditional density f(x) given y ถ้ามันมีความห่างตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยดูเหมือนจะ classify ได้ง่ายมันในตอนที่เราเรียนเรื่อง Bayes classifier สิ่งที่สำคัญมันก็คือจะอะไรเอ่ยมันก็คือไอ้เส้นที่แบ่งขีดตรงจุดตรงนี้ไอ้ x ค่าตรงเนี้ยจ้ะ x ค่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่มินเมย์เลยถูกไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยมันให้ค่า PDF ของ x given y ที่อยู่คนละคลาสเนี่ยมันดันให้ค่าเดียวกันก็ไปเรียนได้ต่อเนาะเดี๋ยวหัวข้อทั้งพวกBayes classifier ก็ไปพูดกันต่อว่าเป็นอย่างไรก็อ๋อเราจะพูดอะไรต่อนะที่พูดบอกว่า Pareto assumption ที่ว่าไอ้สีชมพูที่ต้องรู้เนี่ยนะคำว่ารู้หรือ assume เนี่ยคือคุณ assume มาสิว่าจะเป็นอะไรถ้าอย่างตัวอย่างเช่นว่าอาจารย์พูดต่อก็ได้ก็คือสมมุติ f 1 x นะ given y เป็น0นี่คืออะไรนะ normal ใช่ไหมก่อนอื่น assume ว่าเป็น normal ละกันอันนี้คือ assumption นะเป็น normal mean จะเป็นเท่าไหร่ล่ะ variance จะเป็นเท่าไหร่ล่ะนี่ใช้ notation ตรงกันหรือเปล่าเนี่ยโทษที1นี่คือ y เป็น1นะโทษที2นี่คือ y เป็น0ใช่ไหมเป็น normal เหมือนกันแต่ว่า mean มันควรจะคนละค่ากันถูกไหมอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่ userเป็นส่วนหนึ่งที่ user ต้อง assume ขึ้นมาจะถูกจะผิดก็ว่าไปตามความเหมาะสมนะมันมีแต่ความเหมาะสมไม่มีเป็นแบบว่าอะไรนะ absolute answer ว่าต้องใช้ normal ต้องใช้นู่นนี่นั่นแหละเดี๋ยวทีนี้ก็หวังว่าอะไรเอ่ยไอการ parameterize อันนี้ตรงมาเนี่ยนะแน่นอนค่ามิวทั้งหลายทั้งแหล่พวกนั้นมาจากไหนใช่ไหมจริงๆจริงๆก็เป็นสิ่งที่ estimate ได้นะอันนั้นต้องว่าไปทางวิชาพวก statistical learning แต่คอนเซปต์ตรงนี้อาจารย์จะแค่พูดว่าถ้ามิว1มิวมิว1มิว2นะรู้หรือทราบค่านั่นคือเป็นการ define ตัวเนี่ยจาก conditional density function ตรงนี้เวลาคุณเอาไปแทนค่าตามเบสูแล้วคุณก็จะคำนวณ posterior probability แล้วก็ไป classify data ต่อได้ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของเรื่อง Bayes theorem เนาะซึ่ง relate กับ conditional probability ก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้